สวัสดีครับพบกับเราเดลไทม์คาร์แมกกาซีนวันนี้เราอยู่กันที่คลับเฮาส์คีออสซึ่งเป็นโชว์รูมจำหน่ายรถและของแต่งสไตล์คลับเฮาส์ของทาง Honda โดยเฉพาะตั้งอยู่ที่ทางออกประตู MRT บ้านมังกรโดยเป้าหมายวันนี้ของพวกเรานั่นคือการขี่รถออกทริปและไปกินสตรีทฟู้ดชื่อดังย่านเยาวราชนั่นเองกินกันแบบไม่อิ่มไม่กลับกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชนแบ่งเป็น2กลุ่มนั่นก็คือผู้ที่นำรถมาเองและใช้รถจากทางคลับเฮาส์โดยจะมีรถรุ่นหลักๆได้แก่ Monkey 125 CT 125และ DAC 125วันนี้ทางเราก็ได้ขี่รถที่จะพาเราไปตะลุยกินก็คือ DAC 125บรรยากาศจะเป็นไงไปชมกันเลย Let's goขอแทรกสาระนิดหนึ่งครับสำหรับประวัติของ Honda DAC 125ที่ทีมงานของเราขี่อยู่นี้เป็นรถมอเพ็ดที่มาพร้อมเฟรมทรงตัว T หรือที่เรียกว่า T-Bone ในปี1969ชื่อเดิมก่อนที่จะกลายมาเป็น DAC ในปัจจุบันคือ ST50 จากเครื่องยนต์ขนาด 50cc โดยชื่อ DAC นั้นแปลงมาจากชื่อของสุนัขพันธุ์ไส้กรอกดัชชุนที่มีลำตัวยาวๆน่ารักนี่เองครับส่วน DAC ในรุ่น ST70 ยังเคยส่งออกไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในชื่อว่า CT70เพราะรูปแบบความนิยมและวิธีการทำตลาดของทวีปอเมริกานั้นแตกต่างจากเอเชียบ้านเรามากครับชื่อ DAC จึงไม่นิยมเท่าไหร่ทั้งที่ DAC กับ CT นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยในยุค70นั้นถือว่าเป็นยุคที่ทาง Honda ให้ความสนใจกับรถขนาดเล็กเน้นแฟชั่นค่อนข้างมากเดินตามรอยความสำเร็จของรุ่นพี่อย่างเจ้าลิงน้อยมังกี้มาติดๆกันเลยทีเดียวคันนี้ขับสบายมากเบาวิวขับในเมืองแบบโดยร้านแรกที่เราจะไปนั่นก็คือร้านแอนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อร่อยมากหนังไก่ทอดคือดีมากในราคา50บาทไม่แปลกที่อร่อยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ตั้งแต่ปี2018ถึง2023และรางวัลบีฟโกมองกันเลยทีเดียวประสบการณ์ในการขับขี่รถนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าแดกคันนี้เนี่ยมีความรู้สึกเบาขี่ง่ายคล่องตัวเบาะก็นุ่มมากซอกแซกหนีรถติดได้อย่างคล่องตัวเลยครับในระหว่างทางนั้นเราก็ได้มาเจอกับเฟอร์รี่คันนึงเจอเฟอร์รี่ที่ไหนไม่รู้ไปหาข้อมูลเดี๋ยวจัดจากที่เราเอารถกลับมาจอดที่คลับเฮาส์เราก็ได้ไปเดินกินกันต่อในเยาวราชจนกว่าจะอิ่มกันเลยทีเดียวและที่อยากแนะนำมากก็คือร้านหมูสเต๊ะหมูนั้นมีความนุ่มและหอมมากอร่อยโดยไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มกันเลยครับเราขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศระหว่างการเดินเที่ยวกันครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเรา Real Time Car Magazine แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ